ู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด Subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับที่ถ้าเกิดท่านจําได้เนี่ยตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผลในทางกฎหมายที่จะทําให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา193/14นะครับโดยการที่จะมอบข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการตาม193/14ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็มีส่วนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545มาตรา27ด้วยนะครับว่าการที่จะมอบข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับถึงจะมีผลทางกฎหมายอย่างที่ว่าซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นส่วนที่มาขยายความต่อเนื่องนะครับว่าถ้าเกิดท่านจําได้เนี่ยในมาตรา27นะครับอนุมาตรา4เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการเสนอข้อพิพาทต่อหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นในการที่สัญญาตกลงไว้ว่าให้ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของ TAI นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราจะมาพูดคุยในตอนนี้นะครับว่าถ้าเกิดจะต้องมีการเสนอข้อพิพาทต่อ TAI ให้มันถูกต้องตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้นะครับแล้วก็จะได้มีผลทางกฎหมายที่ถือว่าเป็นการที่เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการตามมาตรา27ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ2545นะครับแล้วก็จะมีผลเรื่องของอายุความสะดุดหยุดลงตาม193/14เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเพียงแต่ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของข้อบังคับนะครับประเด็นแรกที่จะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับว่าในคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วยการส่งคำบอกกล่าวนะครับที่เรียกว่าเป็น notice of arbitration นะครับตามมาตรา27อนุมาตรา1นะครับซึ่งเราก็ได้ยกตัวอย่างว่าการที่จะส่งคำบอกกล่าวที่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของArbitral หรือว่าคณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับในรูปแบบหรือว่าโมเดลของการส่งเป็นคำบอกกล่าวที่ว่าเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะครับกับการเสนอข้อพิพาทตามข้อบังคับของ TAI เพราะว่าในโมเดลของข้อบังคับ TAI เนี่ยจะเป็นการส่งเอกสารที่เรียกว่าเป็น Statement of Claims หรือว่าคำเสนอข้อพิพาทนะครับซึ่งจริงเอกสารทั้งสองชนิดเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกันนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการอนุญาโตตุลาการคล้ายๆกันนะครับซึ่งในข้อบังคับอย่างเช่นของ Arbitral เองก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดตัว Notice of Arbitration หรือว่าคำบอกกล่าวที่ว่าเนี่ยมีการระบุรายละเอียดที่ควรจะเป็นสำหรับ Statement of Claim ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้พิพาทก็จะถือเอาเอง Notice of Arbitration หรือว่าคำบอกกล่าวที่ว่าเนี่ยใช้แทน Statement of Claim ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเอกสารทั้งสองชนิดด้วยนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่ข้อบังคับกำหนดให้เป็นคำบอกกล่าวเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเริ่มต้นด้วยความรวดเร็วเพราะเอกสารชิ้นนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีรายละเอียดมากเหมือนกับคำเสนอข้อพิพาทหรือว่า statement of claims นะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบของข้อบังคับของ TI เหตุผลสำคัญนะครับที่กำหนดให้มีการยื่นในลักษณะของเป็น statement of claim เนี่ยเพื่อที่ว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการมันจะได้ เริ่มไปด้วยความกระชับมากขึ้นนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการ2ขั้นตอนก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ต้องมีการยื่น notice of arbitration หรือคำบอกกล่าวที่ว่าไว้ก่อนนะครับแล้วพอมีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดให้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทหรือว่า statement of claims อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบ่งเป็น2ขยักนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าในข้อบังคับของ TAI ฉบับปัจจุบันนี้นะครับถึงกำหนดให้ยื่นเป็น Statement of Claim เลยนะครับแน่นอนว่าคนที่เสนอข้อพิพาทเนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นในการที่ต้องเตรียมเอกสารที่ว่านะครับ
แต่ว่าก็คงจะไม่ได้นานเกินไปเพราะสุดท้ายเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทำเอกสารชิ้นนี้เนี่ยอยู่แล้วโดยสภาพนะครับคราวนี้ในคำที่เราใช้เรียกกันในข้อบังคับนะครับก็แบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยกันนะครับผู้พิพาทที่เป็นผู้เสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นผู้เรียกร้องนะครับส่วนผู้พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้คัดค้านนะครับก็จะเป็นศัพท์ที่ท่านจะเจอในข้อบังคับของ TI อยู่เสมอๆนะครับคราวนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับว่าถ้าเกิดจะยื่นคำเสนอข้อพิพาทเนี่ยจะต้องระบุอะไรไว้บ้างนะครับประการแรกก็คือคำขอให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการก็คงไม่ได้มีรายละเอียดมากนะครับเพียงแต่ระบุแสดงเจตนาของผู้เรียกร้องนะครับที่ว่าจะให้นำข้อพิพาทเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการอย่างที่ว่านะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้พิพาทรวมถึงที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกในการที่จะจัดส่งเอกสารคำคู่ความต่างๆให้กับแต่ละฝ่ายนะครับประการที่3ก็เป็นข้อสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับโดยเฉพาะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อพิพาทที่นําเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่ว่ามีฐานที่ตั้งหรือฐานที่มาจากความตกลงของผู้พิพาทที่ได้ตกลงไว้ก่อนแล้วนะครับที่จะให้นําข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับอันที่4ก็คือว่าตัวสัญญาหรือว่านิติสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทนะครับภาษาอังกฤษอาจจะเป็น underlying contract หรือว่า legal relationship ตัวนี้นะครับว่าไอ้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยคงไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นเฉยๆถูกไหมครับแต่ว่ามันต้องเกิดจากความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายระหว่างผู้พิพาททั้งสองฝ่ายด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่นะครับซึ่งโดยมากเขามักจะเป็นสัญญาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสัญญาที่เป็นที่มาของข้อพิพาทที่ต้องการจะใช้สิทธิเรียกร้องอันเนี้ยนะครับเป็นสัญญาอะไรมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับก็คงต้องระบุเพื่อให้เข้าใจได้ว่าที่มาของข้อพิพาทเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสัญญาอะไรแล้วก็ในส่วนไหนของสัญญานะครับข้อที่5ก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับอันเป็นฐานแห่งข้อเรียกร้องและก็จำนวนเงินที่เรียกร้องนะครับอันนี้ก็คือว่าจากสัญญาที่มีการระบุไว้นะครับแน่นอนว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวสัญญานั้นโดยตรงแต่ว่าต้องมีข้อเท็จจริงที่ตามมาว่าหลังจากมีการทําสัญญาขึ้นแล้วเนี่ยการดําเนินการของผู้พิพาทแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วการดําเนินการที่ว่าเนี่ยมันเป็นที่มาของข้อพิพาทรวมถึงข้อเรียกร้องที่ต้องการจะเรียกร้องกันเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วก็ถ้ามีจํานวนเงินที่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ก็ต้องระบุมาด้วยนะครับข้อที่6ก็เป็นข้อเรียกร้องที่ว่าอันนี้ก็ถ้าเทียบกับคําฟ้องในคดีที่ศาลก็เป็นเหมือนส่วนของคำขอท้ายฟ้องนะครับที่ว่าจะเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยทําอะไรหรืองดเว้นหรือหยุดกระทําการอะไรบ้างนะครับรวมถึงคําขอบังคับที่จะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทํานะครับในส่วนข้อที่7นะครับอันนี้เป็นเรื่องของจํานวนอนุญาโตตุลาการซึ่งถ้าเกิดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่ได้กําหนดไว้นะครับว่าเป็นจํานวนกี่คน1 คนหรือ3 คนหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในคําเสนอข้อพิพาทเนี่ยก็ควรจะระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการที่ฝ่ายผู้เรียกร้องเนี่ยประสงค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะกำหนดเรื่องของจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้นะครับตามข้อบังคับของ TI ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนะครับคราวนี้ในส่วนต่อมานะครับถ้าเกิดว่าในสัญญานั้นเนี่ยได้มีการกำหนดเรื่องของจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้มากกว่า1 คนนะครับก็ซึ่งตามข้อบังคับเนี่ยก็จะให้สิทธิ์แต่ละฝ่ายในการที่จะเสนอชื่อบุคคลที่แต่งตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นในคำเสนอข้อพิพาทก็ควรจะแนบชื่อบุคคลที่ประสงค์จะให้เป็นอนุญาโตตุลาการตามสิทธิ์ที่ฝ่ายตนมีอยู่เนี่ยนะครับรวมถึงหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ว่าเนี่ยมาพร้อมกันด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะเสนอชื่อบุคคลใดก็แล้วแต่นะครับบุคคลนั้นเนี่ยก็ต้องรู้เนื้อรู้ตัวด้วยแล้วก็ยินยอมที่จะเข้ามาทําที่เป็นอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเกิดเสนอชื่อบุคคลมาแต่ว่าจริงบุคคลนั้นอาจจะมีข้อจํากัดก็ได้อย่างเช่นมี conflict of interest มีผลประโยชน์ขัดกันหรือว่าอาจจะไม่สะดวกด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับถึงเป็นที่มาว่าก็ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ย
แนบติดมาด้วยนะครับคราวนี้พอเสนอมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าสถาบันเห็นว่าคําเสนอมีข้อพิพาทมีรายการครบถ้วนนะครับก็จะส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเห็นว่าคําเสนอข้อพิพาทนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องมีรายการไม่ครบถ้วนนะครับตรงนี้ก็เป็นอํานาจของสถาบันที่จะมีคําสั่งไม่รับหรือว่าคืนคําเสนอข้อพิพาทนั้นเนี่ยให้ไปทำมาใหม่ให้ถูกต้องหรือว่าอาจจะระบุให้แก้ไขในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ถูกต้องในครบถ้วนแล้วก็ให้ส่งคืนมาภายในกําหนดระยะเวลาที่เห็นสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะครับก็คล้ายๆกับอํานาจในการตรวจคําฟ้องแล้วก็มีคําสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องตามมาตรา18ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับคราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ว่าในเรื่องของการทําเอกสารอย่างเช่นคําเสนอข้อพิพาทอันนี้นะครับถ้าเกิดในสัญญาได้มีการกําหนดไว้นะครับว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องทําสมมุติว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับงั้นคําเสนอข้อพิพาทที่จะทํามาเนี่ยก็ต้องทําเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าถือว่าเป็นสัญญาเป็นภาษาที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าให้ดําเนินกระบวนพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นตัวเอกสารที่เกี่ยวข้องคําคู่ความต่างๆรวมถึงคําเสนอข้อพิพาทที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องทําให้ถูกต้องก็คือทําเป็นภาษาที่คู่พิพาทเนี่ยกำหนดไว้ในกรณีที่เรายกตัวอย่างก็เป็นภาษาอังกฤษถูกไหมก็ต้องไปทำภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่มันอาจจะมีบางกรณีที่ว่าตัวสัญญาเนี่ยไม่ได้กำหนดภาษาที่ใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดมันยังไม่มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นว่าต้องดําเนินการเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับในข้อบังคับข้อ10ก็จะกําหนดเป็นบทสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าให้จัดทําคําเสนอข้อพิพาทคําคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งและเอกสารครับคำคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ทําสัญญาอนุญาโตตุลาการอันนี้ก็เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าในอดีตมันเคยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าในสัญญาไม่ได้กำหนดภาษาไว้ตอนทําคําเสนอข้อพิพาทเนื่องจากว่าคู่สัญญาหรือคู่พิพาทอาจจะเป็นคนละชาติคนละภาษากันนะครับอาจจะทําเป็นภาษาอังกฤษมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ทําคําคัดค้านเป็นภาษาไทยมาซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากและความลำบากว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะต้องทําเอกสารเป็นภาษาอะไรกันแน่นะครับงั้นตามข้อบังคับเนี่ยก็ให้กําหนดไว้นะครับในเบื้องต้นว่าให้ทําเอกสารคําคู่ความต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นภาษาที่ใช้ทําสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะถือว่าถ้าเกิดการที่คู่สัญญาเขากําหนดให้ทำสัญญาอนุญาโตตุลาการรวมถึงสัญญาหลักเป็นภาษาอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อบ่งบอกเบื้องต้นนะครับว่าเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับและที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นภาษาที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กันระหว่างคู่พิพาทนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับก็ควรจะต้องทําเป็นภาษาที่ใช้ทําสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปดูตัวสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งปกติก็อยู่ในสัญญาหลักถูกไหมครับว่าทําเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดตัวสัญญาหลักหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยทำเป็นภาษาอังกฤษตัวคําเสนอข้อพิพาทคําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งต่างๆเนี่ยก็ต้องทําเป็นภาษาอังกฤษด้วยตามข้อ10นะครับเพราะว่าในชั้นแรกเนี่ยผู้พิพาทเนี่ยอาจยังไม่ได้มีการมาเจอตกลงกันในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ10เนี่ยก็เลยกําหนดไว้เป็นเบื้องต้นแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวสัญญาไม่ได้กําหนดภาษาที่ใช้ไว้โดยเฉพาะนะครับในข้อบังคับเนี่ยก็กําหนดไว้อีกเช่นกันนะครับเมื่อมีคณะอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยนะครับคณะอนุญาโตตุลาการก็อาจจะมากําหนดในเรื่องของภาษาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนของข้อ30ในข้อบังคับที่จะมาดําเนินการต่อไปในเรื่องของภาษาเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยชั้นเริ่มต้นตอนที่มีการยื่นเอกสารคําคู่ความต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้มีคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยข้อ10ก็เลยกําหนดเรื่องภาษาไว้ในเบื้องต้นก่อนเพื่อป้องกันปัญหาอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับคราวนี้ในอีกส่วนนะครับบางครั้งเนี่ยสัญญาอาจจะกําหนดเป็นภาษาไว้มากกว่า1ภาษาก็ได้นะครับในกรณีอย่างเนี้ยนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติในสัญญาที่เราเคยเจอนะครับกําหนดไว้เป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็หรือภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าในกรณีอย่างนี้คู่พิพาทก็สามารถที่จะทําได้
ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับซึ่งที่เราเคยเจอมาเนี่ยบางครั้งฝ่ายหนึ่งก็ทําเป็นภาษาอังกฤษอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็ทําให้เกิดข้อยุ่งยากในการดําเนินการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้มันมีมากกว่าหนึ่งภาษาเนี่ยนะครับในข้อ10วรรคสองของข้อบังคับเนี่ยก็กําหนดไว้นะครับว่าเพื่อสะดวกในการที่จะติดต่อสื่อสารกันนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับผู้พิพาทเมื่อได้ทำคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งนะครับเป็นภาษาหนึ่งแล้วนะครับสถาบันอาจจะกำหนดให้ทำคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าผู้เสนอข้อพิพาททำเป็นภาษาอังกฤษผู้คัดค้านทำเป็นภาษาไทยสถาบันอาจจะทำกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำคำแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มีเอกสารในทั้งสองภาษาที่ผู้พิพาทใช้อยู่ในการดําเนินกระบวนพิจารณานะครับแต่ว่ามันอาจจะมีกรณีเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดตัวสัญญาเนี่ยไม่ได้ตกลงให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับในการดําเนินกระบวนพิจารณานะครับเป็นภาษาอื่นไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าพอเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความลําบากยุ่งยากมากขึ้นในการดําเนินกระบวนพิจารณานะครับในกรณีเนี้ยนะครับข้อบังคับข้อ10วรรคสามนะครับก็มีการกําหนดไว้นะครับว่าให้ผู้เรียกร้องเนี่ยจัดทําคําแปลคําเสนอข้อพิพาทเป็นภาษาไทยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการทำคำคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งด้วยนะครับว่าถ้าเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ต้องทําคําแปลเป็นภาษาไทยมาด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อเหตุผลที่ว่าในการที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปเช่นแม้กระทั่งการพิจารณาว่าจะรับคําเสนอข้อพิพาทนั้นไว้หรือไม่นะครับสถาบันเองก็ต้องตรวจเอกสารพวกนี้นะครับว่าทํามาถูกต้องหรือเปล่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่รวมถึงว่าแม้กระทั่งสถาบันมีอำนาจที่จะรับข้อพิพาทเรื่องนี้ไว้ในการดําเนินการของสถาบันหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดเอกสารเนี่ยมันใช้ภาษาที่อาจจะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยนะครับไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับการที่จะดําเนินการพวกนี้อย่างเช่นการตรวจว่าเอกสารถูกต้องหรือไม่สถาบันมีอำนาจหรือไม่เนี่ยมันก็จะทําด้วยความลําบากนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยในข้อบังคับข้อ10วรรคสามก็เลยกําหนดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องทําคําแปลเป็นภาษาไทยเข้ามาประกอบด้วยนะครับทั้งในส่วนของคําเสนอข้อพิพาทคําคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าเหตุผลที่ทําให้สถาบันสามารถตรวจสอบได้อย่างที่ว่านะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนในการที่จะเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับก็หวังว่าที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยจัดเตรียมเอกสารแล้วก็มอบข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการได้ถูกต้องนะครับให้สอดคล้องอย่างที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545มาตรา27กําหนดไว้นะครับซึ่งมันจะมีผลทางกฎหมายอย่างที่เราพูดคุยกันมาเพื่อที่ว่าจะทําให้อายุความเนี่ยมันสะดุดหยุดลงโดยถูกต้องตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/14กําหนดไว้นะครับก็คงเป็นการครบถ้วนครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับในตอนหน้าเราคงจะสรรหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ